มีเรื่องดีๆจากกฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขามีการจัดงาน e ี a t e ต e r g y Forum มครั้งที่13แล้วนะฮะใช่ค่ะงานนี้นะคะท่านประหลัดกระทรวงพลังงานนะคะดรประเสริฐสินสุขป,ประเสริฐนะคะเป็นประธานแล้วก็เป็นองค์ปาถกด้วยในหัวข้อนะคะเป็นหัวข้อพิเศษที่ใช้ชื่อว่า s u s t a i n a b l e e n e r g y Transition Roadmap of Thailand มีการพูดคุยกันถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่างๆแล้วก็งานนี้นะคะดรจิราพรสิริคำนะคะรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องรักษาการผู้ว่าก,กฟผเนี่ยก็มก ูดว่าง,งานในครั้งนี้นะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์และที่สำคัญมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าระหว่างทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP SPP ด้วยรวมไปถึงมีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าที่มุ่งเน้นต้องการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒน,นาอย่างยั่งยืนซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์กับภาพรวมด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนด้วยเขาเร็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็เป็นการรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีด้วยนะคะกฟผเป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มุ่งหวังที่จะนําเสนอเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เน้นย้ําเลยพลังงานสีเขียวที่ทันสมัยและต้องเป็นมิดกับ สิ่งแวดล้อมด้วยเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งธุรกิจหลักก็คือการผลิตไฟฟ้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินเครื่องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระบบส่งต่างๆวัตถุพลอยได้ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของอ e ิเล็กไบอิแกลและ EV Business Solution ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสะมาแรางจริงๆแล้วก็เป็นทิศทางในอนาคตที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้ค่ะครับ ส่วนวันนี้จอร์แดนทุกคน i n s i g h Thailand หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะเราสองคนลาไป,ไปเลยนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ